ึ่งชีวิตของฉันเพื่อเธอคนเดียวจะเป็นจะตายฉันยอมพร้อมทำทุกอย่างเพื่อรักและดูแลเธอเกิดอะไรก็ตามโอ้ยอิ่มหนึ่งเลยค่ะแม่น้องเหมือนท้องจะแตกเลยก็ใครให้คุณหนูทานเข้าไปล่ะคะทั้งบะหมี่ทั้งข้าวต้มก็หนูเหมือนไส้ในสันนี่คะถ้ามันเก๊กขึมปากบอกว่าอิ่ม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 แต่ที่ไหนได้ท้องนี่ล้อมจ๊อกจ๊อกจ๊อกสมน้ำหน้าโอ๊ยโอ๊ยแม่น้องแม่น้องคุณหนูคุณหนูเป็นอะไรคะหายใจไม่ออกหนูหายใจไม่ออกคุณหนูคุณหนูเป็นอะไรคะคุณหนูคุณหนูมีอะไรคุณโอ๊ยคุณสันคะนี่แม่น้อมเองค่ะคุณหนูแย่แล้วค่ะเรนลี่ไปไหนล่ะครับไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณสันคุณหนูแย่แล้วค่ะครับครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วเรนลี่คุณหนูโอ๊ยหนูคุณหนูไปไหมคะเดี๋ยวไม่น้อมพาไปค่ะหนูโอ๊ยโอ๊ยคุณลิลี่โอ๊ยคุณสันคะช่วยไม่น้อมด้วยค่ะคุณหนูไม่รู้เป็นอะไรค่ะดูสิคะหายใจไม่ออกอะค่ะคุณหนูแย่แล้วค่ะคุณสันคุณไหวหรือเปล่าโอ๊ยไม่ไหวหรอกค่ะไม่ไหวแล้วค่ะคุณสันเนี่ยกว่าจะลากเขาลุกขึ้นมาได้นะคะไม่น้อมแทบแย่นะคะคุณสันคะช่วยไม่น้อมหน่อยค่ะได้ครับคุณแข็งใจไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปหาหมอมาครับแม่น้องคุณสันคะฝากด้วยนะคะครับขอบใจนายมากนะเนี่ยสันที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าฉันแกล้งนายแน่ๆเลยกรรมมันก็เลยตามสนองฉันถ้าฉันตายไปอ่ะได้อโหสิกรรมให้ฉันด้วยนะนี่คุณพูดอะไรเลยเท่าของคุณแค่นี้คุณไม่ตายง่ายๆหรอกฉันรู้ว่ายังไงฉันก็ไม่รอดแต่ยังไงอ่ะนายต้องอโหสิกรรมให้ฉันด้วยนะชาติหน้าฉันไม่อยากเกิดมาเจอกับนายอีกผมก็ไม่ได้อยากจะเจอหน้าคุณนักหรอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรอกครับผมจะให้คุณชดใช้ผมในชาตินี้หุบปากเถอะนะอยากตายอยู่ตรงนี้หรือไงไม่ต้องห่วงผมกำลังจะพาคุณไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แหละฉันว่านายจะต้องพาฉันไปแล้วแหละฉันหายแล้วอ่ะแล้วคุณหนูไปอาเจียนใส่คุณสันได้ยังไงคะก็หนูอันไม่อยู่นี่คะแต่เรื่องนี้ลิลลี่ไม่ได้ผิดนะคะแม่น้อมหนูก็พยายามจะบอกในสันแล้วอะแต่เขาไม่ฟังหนูเองอะก็
็คุณสันน่ะเป็นห่วงคุณหนูยังไงล่ะคะแล้วคุณหนูไปอาเจียนใส่คุณสันซะอย่างนั้นป่านนี้คุณสันเหม็นแย่เวรเป็นกรรมอะไรของฉันเนี่ยต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ฉันจะตอบแทนเธอยังไงดีเนี่ยลิลลี่ฉันจะสาสมกับสิ่งที่เธอทำไอ้ดาวจะโทรมาคุณลิลลี่คุณเนี่ยนะสร้างปัญหาให้ผมอีกแล้วคุณมีอะไรครับมาหาฉันหน่อยฉันมีเรื่องจะคุยด้วยได้ครับมีอะไรกับผมล่ะครับคุณมิวิตาฉันอยากจะคุยเรื่องลิลลี่คุณจะสั่งให้ผมทำอะไรคุณลิลลี่อีกล่ะครับในสายตาทุกคนรวมทั้งเธอฉันคงจะเป็นแม่เลี้ยงใจยักษ์และไร้กาศที่สุดแล้วคุณมิวิตาเนี่ยจะให้ผมเคลียร์อะไรได้ดีกว่านี้อีกล่ะครับเธอจะแดกดันฉันยังไงเธอก็พูดมาเถอะแต่ฉันขอถามเธอหน่อยถ้าฉันไม่รักหนูลิลลี่ด้วยใจจริงฉันจะทิ้งครอบครัวของฉันเพื่อจะมาอยู่กับหนูลิลลี่ทำไมก็เพื่อเงินของคุณรามไงครับไม่แปลกหรอกนะที่เธอคิดอย่างเงี้ยแต่เธอรู้ไว้นะสันฉันเจ็บปวดทุกครั้งที่มีคนคิดอย่างนั้นที่ฉันทนอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะเงินแต่เป็นเพราะคุณรามรักฉันรักอย่างที่ไม่มีใครรักฉันมาก่อนไม่จริงสันมันเป็นเรื่องจริงพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าฉันบอกว่าฉันเนี่ยแหละที่จ้างคนมาฆ่าคุณหนูลิลลี่ทุกคนก็จะพร้อมที่จะเชื่อใช่ไหมอ
ฉันไม่ไหวฉันใจแตกสับสนเหมือนเธอไม่มีผิดปากดีไม่ได้ตายดี